สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกฤดูกาล2023ถึง2024รอบรองชนะเลิศนัดที่2กันนะคะคืนวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2567เลเวอร์คูเซนจากเยอรมันค่ะจะพบกับโรม่าจากอิตาลีซึ่งในนัดแรกเลเวอร์คูเซนเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อ0อีกหนึ่งคู่อัตแลนต้าจากอิตาลีจะพบกับมาร์เซย์จากฝรั่งเศสนะคะโดยนัดแรกเสมอกันมา1ประตูต่อ1ซึ่งทั้ง2คู่จะลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาพร้อมกันค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ